อัจฉริยะมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ได้อุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จประขันธปนิพพานทั้งสามสมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันอัศจรรย์เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลายที่แม้ได้ทราบแต่พิธีกับพิธีคุณของพระองค์ที่ประสูติตรัสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูติออกจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานี่คือพระมารดาของท่านพระชนกคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสุโธทนะมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัจฉริยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัจฉริยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากที่หนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์จะซ้ำรอยกันไม่ได้มีท่านเดียวเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันเริ่มมหามงคลจะปรากฏขึ้นในโลกได้แก่พระพุทธเจ้าประสูติในทางพระกายถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระสิทธาราชกุมารเกิดนั่นเองที่เกิดจากพระครรภ์ของพระมารดาต่อจากนั้นเมื่อมีพระชนมายุพอสมควรแล้วก็เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่13ปีในระยะที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาพิเศษคือเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินทรงพิจารณาไตร่ตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้ได้ทรงไตร่ตรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชาชนทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบารมีของพระองค์ยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระบารมีที่ได้ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ต่อขึ้นในพระทัยและทรงเป็นเรื่องนี้บันดลบันดาลให้พระองค์อยากจะเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใดก็ล้วนแล้วแต่พระบารมีเป็นเครื่องบันดลบันดาลให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทรงเสด็จพระทัยในสภาพที่ได้ทรงพระเนตรนั้นๆคือเมื่อเสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปวาระที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินง่อมแง่มง่อมแง่มเสด็จไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตายซึ่งในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สลดสังเวชพระเดชออกไปครั้งที่สี่ก็ได้เห็นเพศของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใดนั้นยังไม่แน่นอนนักเพราะถ้าจะเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้เพราะศาสนา
พระพุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติคงเป็นเทศสมณะที่สงบกายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตปธรรมอยู่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกื่อนอยู่ในโลกนี้มาแต่การไหนทั้งสี่วาระที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบารมีของพระองค์หรือเตือนพระทัยของพระองค์ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกำลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสะดุดสังเวชต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งวัยแก่ของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวคือจากเด็กจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจากความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายจะเป็นคนตายให้พระองค์เจ้าทรงสลดพระทัยถ้าเด็กกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นในครั้งที่สี่ก็เป็นเหตุให้ทรงขอพระทัยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสงบเฉื่อยน่าเลื่อมใสน่ายินดีจึงได้ทรงสนพระทัยมากขึ้นแม้ที่สุดก็เด็ดประทับอยู่ในหอปราสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงผนวดนั้นเป็นเหตุให้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงเตือนพระทัยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนนางนักสนมบริษัทบริวารที่ได้ทรงที่ได้บำรุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสำราญบานประทัยนั้นในคืนวันนั้นรู้สึกว่าแสดงความวิปริตผิดคนสามัญธรรมดาจนกลายเป็นเหมือนกับป่าช้าพิดิตขึ้นในพระราชวังของพระองค์ท่านคือนอนเกลื่อนส่วนกันอยู่แสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็มีเหมือนกับคนก็เกือบกระสนกำลังจะตายก็ดีเมื่อเทียบกันได้จัดได้ส่วนแล้วพระองค์ก็ทรงทราบทัดว่าเป็นเหมือนกับป่าช้าผีดิบในพระราชวังของเราอยู่ที่ไหนก็ทรงไม่พอพระทัยที่จะอยู่ได้ในจำเป็นต้องเสด็จออกผนวดในกลางคืนวันนั้นมีนายฉันนะตามเสด็จและม้ากันทกะซึ่งเป็นม้าทรงของพระองค์ท่านเสด็จออกไปเสียในเวลากลางคืนมีเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเริ่มจะทรงส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่านให้สมบูรณ์เต็มที่โดยวิธีทรงออกผนวดประพฤติตปธรรมสนะทิสระทิฏฐิมานะสนะทุกสิ่งทุกประการน่าจะสมบัติไฟฟ้าประชาแผ่นดินกว้างแคบที่อยู่ในร่มเงาพระบารมีของพระองค์ท่านได้ทรงสละเสียสิ้นในวันนั้นแม้ที่สุดพระชนกชนีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงครองอยู่ก็สละไปหมดกลายไปเป็นนักบวชเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลศีลผลทานการทำบุญทำทานพระองค์ท่านคงจะรับความลำบากไม่น้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความลำสายต่อคุณงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงทอดพระทัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึง 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านอยู่ก็สามารถจะยังพระองค์ท่านให้พ้นจากความทุกข์ภายในได้จากเครื่องเสียดแทงภายในจิตใจในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้พระนิตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับธรรมที่พระองค์ท่านปรารถนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
แต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความตรัสรู้ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่งเพื่อประกาศพระศาสนาเบื้องต้นก็แสดงธรรมแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5โดยยกธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรขึ้นแสดงเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคปฏิผลเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตตผลมีพระสาวก5รูปด้วยกันนี่เป็นพระสินาศกแล้วก็รีบสั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ประกาศพระศาสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละสององค์ให้ไปแห่งละองค์ละองค์คือไม่ซ้ำรอยกันไปเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจจะของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนประชาชนให้รู้จักถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณงามความดีที่จะควรได้ควรมีแก่บรรดาพุทธบริษัทก็ได้ดำเนินไปตามแท้ทางที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสอนไว้ก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่นานเท่าไรนักก็ปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาถึง60องค์ถึง 1,000 กว่าจากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกๆทางเป็นเวลา15พระพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จกับขันธปรินิพพานธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่งในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมมหัศจรรย์ขึ้นในพระทัยต่อจากนั้นก็มีสาวกไม่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะ45พระวันพระวสาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนาบำเพ็ญคุณงามความดีตามพระองค์ท่านมีจำนวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานแล้วพระศาสนาก็คือคำสอนของพระองค์ท่านก็เป็นศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความวิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนพระองค์ท่านก็ได้ยกพระธรรมกับพระวินัยขึ้นว่าพระธรรมและพระวินัยที่เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าท่านผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อเราตถาคตมีความเชื่อความนมสายอยากจะปลดเปลื้องทุกข์ภายในจิตใจของตนเป็นท่านๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติอันสุดยอดแล้วโปรดได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักที่ไหนที่เราตถาคตได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่ตถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในคำพูดของตถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานิกธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของตถาคตแล้วต้องมีความหลุดพ้นเป็นผลตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่เป็นพระโอวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็สักแต่เป็นในร่ำเวลาเป็นการสมัยของมืดสว่าง4เดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาได้เสื่อมสูญหรือลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่เราทั้งหลายมีความสนใจจะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เช
คือว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศาสดานั้นไม่ได้หมายถึงพระรูปพระโฉมของพระองค์ท่านโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์หนึ่งหมายถึงพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านที่ได้ตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมหนึ่งนี่เป็นหลักสำคัญที่ยังสถิตอยู่กับใจกับกายวาจาของพวกเราทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามีความเดือดร้อนจิตใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วปราศจากที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้เกิดความว้าเหวแต่หลักพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนของพระพุทธเจ้าของเราและเตือนสุดท้ายพระอานนท์ก็ทูลถามพระองค์ท่านอีกว่าเมื่อพระองค์เจ้าปรินิพพานไปแล้วจะนานประมาณสักเท่าไหร่พระอรหันต์จึงจะสิ้นสูญจากโลกหรือมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบพระอานนท์ว่าอานนท์ทำไมจึงต้องถามอย่างนั้นเล่าเพราะมรรคผลนิพพานนี้ตถาคตไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวขาตธรรมที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วแสดงไม่เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตชี้ไว้ไม่ได้ชี้ให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้แก่วิมุตตินิพพานทั้งนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับธรรมเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เราตถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะตัวขาตธรรมนี้ไม่ได้นิยมการนิยมเวลาเรียกว่าเป็นอาการลิโกคือมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่เอียงไปตามสมัยตามการตามเวลาหากว่าท่านผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกอานนท์ไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยนั้นให้สงสัยในตัวเองว่าเวลานี้การประพฤติปฏิบัติของเรามีความสามารถแก้วกล้าเท่าแค่ไหนถ้าเรามีความเกียจคร้านไม่มีความขยันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความหลงใสต่อคุณงามความดีที่ตนจะพึงได้พึงถึงแม้ตถาคตจะยังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีพันไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเราหรือกับชายจีวรเราไปมาตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาได้ที่ว่าตามเราตถาคตไม่แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละที่ว่าตามเราตถาคตและที่ว่าบูชาเราตถาคตอยู่ตลอดเวลาและที่ว่าได้เข้าเฝ้าตถาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาขอให้อานนท์ทำความเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ส่วนสุดท้ายและธรรมทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้นพระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วก็ตามธรรมะที่สอนไปแล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้ว 2,508 ปีนี้ก็ตามก็ชี้ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัจธรรมจึงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นของจริงธรรมว่าสัจธรรมมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่าหนึ่งทุกมีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกทางกายมีทั้งทุกทางใจความทุกข์ความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ำก็ถูกรบกวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกไม่ควรในสถานที่อื่นจะควรกายควรใจของเราและสัตว์ให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกข์นี้เข้าไปก่อกวนที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเอ็นเอียงเป็นแสดงอาการละสำละสายถ้ามากกว่านั้นก็ตายนี่คือทุกข์บีบพันทุกข์เหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกท่านพิจารณา
คำว่าทุกข์นี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นของจริงสาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริงเราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสังลังฟันหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากบีบคั้นตนเองไปได้คำว่าสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหินความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวประพฤติตามความอยากอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่ได้นำธรรมะมาไตร่ตรองไม่นำธรรมะมาปิดขวางหรือกั้นกลางความอยากอันนั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ำถ้าเราจะเทียบด้วยน้ำน้ำก็ไหลไปตามลำคลองไม่มีอะไรปิดกั้นเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดฤดูฝนไปแล้วน้ำก็เหือดแห้งไปหมดในลำคลองหรือหัวหนองคลองบึงนี่เรื่องของสมุทัยก็ต้องไหลไปเช่นนั้นเสมอสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมุทัยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมุทัยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมุทัยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้อย่างบรรดาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทตามกำลังศรัทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางดับทุกข์ไปเป็นลำดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดำเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้จะรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทั้งนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยวิธีใดเพื่อทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นเลื่อนแน่ตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะระงับดับสมุทัยให้สิ้นทุกข์ไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่ธรรมะมรรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของสมุทัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีกับพระพุทธเจ้าสมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติวิธีดำเนินที่จะระงับดับสมุทัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้านิโรธาความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทั้งนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกพร่องที่ตรงไหนเมื่อได้พิจารณาให้ถึงฐานความจริงของทุกข์ให้ถึงฐานความจริงของสมุทัยด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่สัมปยุตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของมรรคก็ต้องมีกำลังเพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้บำเพ็ญอยู่เสมอเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินมีกำลังหรือมีความสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่เป็นตัวสมุทัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจเรื่อยๆเพราะอำนาจของสมุทัยนั้นได้หมดไปหมดไปด้วยเหตุไม่มีการส่งเสริมแต่มีการที่จะระงับดับลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสิ่งใดๆเมื่อขาดการส่งเสริมแล้วจะมีวันเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองหากว่าไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะเสริมเขาให้มีกำลังแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้กิ่งก้านสาขามีมากเท่าไรก็จะต้องเหี่ยวแห้งยุบยอกตายไปด้วยกันหมดเพราะขาดอาหารเป็นเครื่องบำรุงหรือเครื่องส่งเสริมคนเราหรือสัตว์ก็เหมือนกันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหากว่าหมดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีวันเจริญเติบโตนอกจากจะตายไปเท่านั้นนี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบำรุงแล้วต้องเป็นเช่นนั้นมีกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียวกันกับพวกเราเมื่อพระองค์ท่านได้พยายามส่งเสริมสิ่งส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแห่งกิเลสตัณหาโดยลำดับลำดับแล้วกิเลสตัณหาก็มีกำลังแก่กล้าสามารถที่จะรังควานพระองค์ได้จนกลายเป็น
ความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งการบำรุงที่เลยปัญหาที่กองอยู่ในหัวใจก็ของพระองค์ท่านก็สิ้นสุดไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นทุกท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงเป็นเพียงทุกอันหนึ่งเท่านั้นสมุทัยก็เห็นเป็นของจริงคือสมุทัยถ้าเสริมขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริงๆจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลในท่านและเราต้องเป็นทุกข์เหมือนกันหมดความรู้สึกในทุกข์ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันเรื่องของสมุทัยถ้าได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทำความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางที่นี้ไปในทางนี้ทุกข์เป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมุทัยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมรรคก็เป็นของจริงไปทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาพบกันแล้วใจก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยโลดมรรคเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอำนาจของปัญญาที่แทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยเข้ากันมาเป็นนานกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่งนี่แต่ของจริงในพุทโธที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของจริงพิเศษจากของจริงทั้ง4ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสอย่างนี้เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเหล่ากอที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทำความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทำความเดือดร้อนให้เราจงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตัวให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นน่ะถ้าในกายของคนและสัตว์ได้ชอบเป็นทีกายของคนและสัตว์แล้วทุกข์ชอบเป็นทีตั้งอยู่ได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนและสัตว์นั้นตลอดกับตลอดกันถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกข์ไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกข์ก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระสาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คำว่าจิตที่โดยจิตเป็นของที่มีอยู่ประจำองค์แห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจจะเกิดขึ้นภายในใจไม่มีเพราะอำนาจของสมุทัยหมดไปแล้วนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รู้ทางเดินพวกเราทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอดมีตาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีจมูกมีลิ้นมีกายก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสแต่เราจะใช้ประงับดับกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใช่ไม่ได้นอกจากจะอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดความขยันหมั่นเพียรแก้ไขจิตใจของตนดัดแปลงตัวเองลงไปเท่านั้นนั่นจะใช่ได้ในทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอาดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมามอบให้พวกเราทั้งหลายส่องดูตัวของเราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติทำไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนหรือพวกเราโง่ขนาดไหนเราก้าวเหยียบไปก็ลอยของเราเองไปที่ไหนก็ลอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจำลอยเราไม่ได้นั่นมีเรื่องความเกิดมันก็เป็นร่องลอยมาโดยลำดับลำดับถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไรต้องมีสาเหตุให้เกิดหนึ่งสาเหตุของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมดาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้หลุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายนี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่หลงอะไรหลงเรื่องของตัวเองนี่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านจึงได้มอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมาส่องดูการทำส่องดูการพูดส่องดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นแหละที่ว่าปัญญาส่องทางบุคให้บุคคลได้รับความปลอดภัยให้เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึง45พระวรรษาแล้วก็
สเสด็จตับขันธปฏิพานก่อนจะสเสด็จไปนับขันธปฏิพานก็ได้เรียกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมและกล่าวและกราบไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขารนี้มีความเกิดและเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในให้พิจารณาโดยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วพอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์คือไม่ได้ตรัสเรื่องอะไรต่อไปทำหน้าที่จะปรินิพพานด้วยความสง่าราศีในพระองค์ท่านไม่มีความโศกสันกันแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จนทำนิทำนานและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจำนวนไม่น้อยนี่พระองค์ก็ทรงทำหน้าที่จะปรินิพพานเบื้องต้นก็เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ห้าปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาท่านเรียกว่าปฐมฌานออกจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเข้าจะตติยฌานเข้าจตุตฌานฌานะแปลว่าความเพ่งเล็งการเข้าถึงนั้นพระองค์ทำให้สมกับว่าพระองค์เป็นศาสดาของโลกเมื่อยังทรงพระชนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสดาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหยียบซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งพระศาสดานั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกท่านผมกับนามว่าเป็นศาสดาของโลกอยู่ที่ไหนไม่ทรงวางทิ้งลวดลายของศาสดาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสดาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระยาบทใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เข้ารบเครื่องใสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความร่มเย็นแก่ทั้งหูทั้งตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าเฝ้าในเวลานั้นเมื่อเวลาจะเสด็จดับขันธปฏิภาณจะทิ้งลวดลายศาสนาอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปฐมฌานเพื่อไว้ลวดลายของศาสนาในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมฌานก็เป็นลวดลายอันหนึ่งดุติยฌานตติยฌานจตุฌานล้วนแล้วตั้งแต่ลวดลายของศาสนาที่เป็นครูสอนโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเมสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌาน4เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนๆจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทยสังโยชน์ดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในพระกายของพระองค์ท่านแล้วถอยจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทยสังโยชน์มาอาการเมสัญญานาสัญญาเวทนาจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌานและเข้าไปอีกเข้าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าไปอีกพอผ่านจากจตุตฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเสด็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทำไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในชั้นใดชั้นหนึ่งนี่ก็เพราะลวดลายของศาสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในชั้นใดชั้นหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศาสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบกพร่องในการปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับศาสดาทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและวาระสุดท้ายจึงต้องนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือปฐมรูปฌานและอรูปฌานเพราะรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งจะไปเข้าในสมมุตินั้นไม่สมคุมที่ว่านิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในฌานใดๆทั้งนั้น
นั่นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปรินิพพานโดยสมบูรณ์เมื่อปรินิพพานแล้วก็ถ้าพระศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เพียง7วันต่อจากนั้นก็ถวายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี่จะกลายเป็นปลาไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้2ปี3ปี4ปีขายกันจริงดีเช่นนั้นฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าสลดสังเวชมากนะต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันครูบาอาจารย์องค์ไหนตาย2ปี3ปีเก็บดองกันไว้อย่างนั้นน่ะหาอยู่หากินแอบกันอยู่นั่นถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดราอาวาสอาวาสจะเสื่อมกลัวสติปัญญาจะมีเมื่อเป็นนั่นนั่นแลมันจะเสื่อมจะหาที่เจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงตัวของเราให้ดีอย่างไรบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศพด้วยเมนแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุปฏิปันโนอุทุงานเนี่ยสามีจิปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้สารพัดนึกมีภายในจิตใจแล้วไปที่ไหนก็สมบูรณ์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหวังอย่างนี้มาได้สอนเพื่อให้เราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไม่ต้องเป็นปีปีสองปีสามปีเจ็บดองกันไรเงี้ยแอบมันกินอยู่เช่นนั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานให้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยกำลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างพระองค์ท่านก็ตามคำว่านิยานิกธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยชอบธรรมเป็นสติกำลังความสามารถของเราแล้วอย่างไรก็จะต้องให้ผลแก่เราโดยแน่นอนสมกับคำว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีถ้าทำไม่เคยปล่อยทิ้งผู้ใดที่ประพฤติตัวดีประพฤติปฏิบัติชอบยอมได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนตามขั้นตามภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนที่ปฏิบัติได้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกป้องเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งมาจากทางใกล้และมาจากทางไกลอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกๆท่านให้มีความเย็นอกเย็นใจปรารถนาสิ่งใดจงสมความมุ่งมาปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยังตะทุกข์เราโรมะเตนะครับครับครับ